แต่ท่านที่เป็นสหายโดยธรรมทั้งหลายการบรรยายเพื่อค่ายธรรมสถานเป็นครั้งที่4 ในวันนี้อาตมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าลักษณะแห่งความเป็นอันเดียวกันของศาสนาทุกศาสนา เราประชุมกันคราวนี้เพื่อทำความเข้าใจในระหว่างศาสนาเพื่อว่าจะร่วมกิจกรรมร่วมการกระทำร่วมแรงของศาสนาเพื่อประโยชน์แก่โลกเมื่อศาสนายังมีความขัดแย้งกันหรือเข้าใจว่าขัดแย้งกันโดยบุคคลที่ถือศาสนานั้นๆมันก็หาความร่วมมือได้ยากและมันจะต้องมีความขัดแย้งในส่วนที่ว่าไม่อาจจะใช้ศาสนาให้เป็นประโยชน์แม้แก่ตนเองโดยรู้จักศาสนาตนเอง อาตมาอยู่ในจำพวกที่ถือว่าทุกศาสนาเป็นศาสนาเดียวกันขอใช้ความสังเกตอาตมาว่าเป็นศาสนาเดียวกันไม่ได้ใช่ว่าเหมือนกันถ้าเหมือนกันมันต้องมีมากกว่าหนึ่งถ้ามาเปรียบเทียบกันแล้วว่ามันเหมือนกันที่นี่พระพุทธเป็นอันเดียวกันมันมาคำว่ามีแต่หนึ่งเท่านั้นแหละศาสนาทั้งหลายมีแต่เพียงหนึ่งศาสนา นี่ลักษณะแห่งความเป็นอันเดียวกันนี่คืออะไร เดี๋ยวนี้มันมีปัญหาที่เกิดมาจากการศึกษาที่มันมากเกินไปที่มันเฟ้อเกินไปหรือมันมีวิธีการศึกษาที่ละเอียดละออมากเกินไปจนทำให้มองเห็นว่ามันต่างกันเป็นคนละศาสนาเอาเสียทีเดียว ในประเทศอินเดียประเทศเดียวมันก็มีลัทธิศาสนาที่สอนว่ามีตัวตน คู่กันไปกับศาสนาและที่ศาสนาที่สอนว่าไม่มีตัวตน เพียงเท่านี้มันก็ทะเลาะกันแล้ว แล้วคำว่าตัวตนก็ยังให้ความหมายต่างๆกัน เรามาดูข้อนี้แล้วก็จะเห็นว่ามันต่างกันที่เพราะศาสนาหนึ่งสอนว่ามีตัวตนศาสนาหนึ่งศาสนาหนึ่งสอนว่าไม่มีตัวตน มันตรงกันข้ามอย่างนี้จะเป็นอันเดียวกันได้อย่างไร หรือว่ามีพระเจ้าเป็นผู้สร้างกับไม่มีพระเจ้าผู้สร้างมีแต่การเป็นไปตามกฎวิวัฒนาการของธรรมชาติเท่านั้น พวกหนึ่งถือว่าคนเราเป็นติดผลของพระเจ้าผู้สร้างพวกหนึ่งถือว่าเป็นติดผลของกฎแห่งวิวัฒนาการนี่มันก็มีจุดเริ่มต้นที่ต่างกันอย่างนี้
ก็ทำให้เกิดแบ่งแยกกันเองว่าเราว่าอย่างนี้จริงคนอื่นว่าอย่างนั้นเราคือผิดมีสัจจาภินิเวศความฝังเข้าไปในสัจจะตามแบบของตนของตนนี่เรียกว่าสัจจาภินิเวศด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่ละศาสนาจะมีสัจจาภินิเวศของตนจนพูดว่านี่จริงอื่นเท็จหรือเปล่าเนี่ยคำที่เขาใช้พูดกันอยู่ในระหว่างลัทธิศาสนาในประเทศอินเดีย การถือว่ามีพระเจ้ากับไม่มีพระเจ้านี่แม้ในอินเดียก็มีอย่างเคร่งเครียด ถือว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนมันก็มีอย่างเคร่งเครียดที่เมื่อมองกันไปทั้งโลกมันก็ทั้งโลกก็ต้องมียิ่งมีมากขึ้นศาสนาที่มีพระเจ้าศาสนาที่สอนว่ามีพระเจ้าถือพระเจ้าเป็นหลักนี่ก็มีอยู่พวกหนึ่งว่าไม่มีพระเจ้าเช่นพุทธศาสนาหรือเครือเดียวกับพุทธศาสนาในอินเดียเช่นลัทธิชัยนะก็ไม่ถือว่ามีพระเจ้าหรือคนที่ถือกันว่าเป็นศาสดาเช่นลาวจื้อของจื้อก็อยู่ในพวกที่ไม่มีพระเจ้าอย่างชนิดที่เป็นบุคคล คอยลองคิดดูว่าเราจะรวมกันได้อย่างไรจะรวมความคิดรวมกำลังกันได้อย่างไร ที่สูงสุดที่ละเอียดก็มีคำใช้ว่าสุญญวาทกับอสุญญวาทพุทธศาสนาและพวกที่เครือเดียวกับพุทธศาสนาเป็นสุญญวาททั้งนั้นคือว่างจากตัวตน พวกอุปนิสัตทั้งหมดเป็นอสุญญวาทคือมีตัวตน เรียกว่ามันตรงกันข้ามแล้วจะเป็นศาสนาเดียวกันได้อย่างไรนี่อาตมาก็ยังยืนยันอยู่ว่ามันเป็นศาสนาเดียวกันอยู่นั่นเองก็จะพยายามพูดให้ท่านทั้งหลายฟังดูก็ต้องขอทบทวนไปถึงในธรรมะสี่ความหมายอีกแล้วก็ได้ขอร้องแล้วขอร้องอีกว่าให้ถือเอาธรรมะสี่ความหมายเนี่ยเป็นหลักพื้นฐานสำหรับศึกษาเรื่องทุกเรื่องต่อไปข้างหน้า หลักพื้นฐานก็คือตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติตัวผลที่ได้รับจากหน้าที่ขอให้ถือหลักอันนี้เป็นพื้นฐานเป็นเบสิสว่าเราจะออกรูปจะเกิดรูปแบบของมติต่างๆออกมาว่าอย่างไร ถ้าเรามีกฎของธรรมชาติเป็นพื้นฐานธรรมชาติมันมีอย่างเดียวเท่านั้นแหละ ดูดิมันไม่มีกี่อย่างถ้าทุกศาสนาออกมาจากหลักเกณฑ์ของธรรมชาติมันก็ต้องมีหัวใจส่วนลึกนิวเคลียสหรือว่าเอเซนส์ที่ห้าของมันจะต้องเป็นอันเดียวกันแม้ว่าคำพูดที่ใช้มันต่างกันก่อนที่มาถือว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนกฎธรรมชาติมันมีอะไรกฎธรรมชาติมันมีอะไรสักอย่างหนึ่งเท่านั้นแหละแต่คนมาแยกเรียกคนพวกหนึ่งมันชอบเรียกว่าตัวตนคนพวกหนึ่งมันแยกไปเรียกว่าไม่ใช่ตัวตนไอ้สิ่งเดียวกันนั่นแหละ หรือแม้ที่สุดแล้วว่าจะเรียกกฎของธรรมชาติว่าพระเจ้าก็ได้เหมือนกันในเมื่อพวกหนึ่งยังไม่ยอมเรียกว่าพระเจ้ายังเรียกว่า
กฎของธรรมชาตินั้นท่านไปจับคู่กันดูที่ศาสนาที่ถือว่ามีพระเจ้ากับไม่มีพระเจ้าศาสนาที่ถือว่ามีตัวตนกับไม่มีตัวตนศาสนาที่ถือว่าดุนเดียวกับหลายดุนวิพัชวาสกับวิพัชวาสพวกวิพัชวาสจะถือว่ามันประกอบอยู่ด้วยของหลายอย่างพวกวิพัชพวกวิพัชวาสก็ถือดุนเดียวเช่นอาตมันนี่มีดุนเดียวแบ่งแยกไม่ได้แต่ถ้าว่าถืออย่างพุทธศาสนามันเป็นสังขารมันแบ่งแยกได้เป็นส่วนๆเนี่ยเรียกว่าวิพัชวาส การแบ่งแยกนี่แบ่งไปตามความคิดเห็นของบุคคลนั้นๆเรียกว่าทิฏฐิตามทิฏฐิของบุคคลนั้นๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าทิฏฐิเนี่ยเกิดมาจากสัมผัส สัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายด้วยมือเนี่ยก็ได้เมื่อเราไปสัมผัสกันแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกขึ้นมาอันนั้นก็จะเป็นทิฏฐิอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งทีนี้เป็นสัมผัสด้วยใจใจไปสัมผัสไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาเป็นสิ่งที่มันรู้สึกอยู่จิตสัมผัสต่อสิ่งนั้นลงไปแล้วก็เกิดทิฏฐิตามที่มันมีผลจากการสัมผัสนั้น สัมผัสนั่นแหละเป็นที่เกิดเป็นบ่อเกิดของทิฏฐินี่ตามหลักพระพุทธศาสนาที่ตายตัวที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ว่าทิฏฐิเกิดมาจากสัมผัส จิตของเขาไปสัมผัส ข้อมูลหรืออะไรถ้าสุดท้ายแหละเข้าอย่างไรแล้วมันก็ออกเป็นผลเป็นผลออกมาเป็นทิฏฐิเนี่ยเป็นเหตุให้มีทิฏฐิว่ามีตัวตนไม่มีตัวตน มีพระเจ้าไม่มีพระเจ้าว่างไม่ว่างแบ่งแยกได้ไม่แบ่งแยกได้อย่างนี้เป็นต้น เพราะว่าไอ้คนมันมีพื้นฐานในการศึกษาต่างกันจึงมีเครื่องสัมผัสเนี่ยต่างกันแม้สัมผัสด้วยมือเนี่ยมันก็ยังต่างกันมีสัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจสำคัญที่สุดที่สัมผัสลงไปแล้วมีผลมันเกิดขึ้นมาเป็นความรู้เป็นทิฏฐิความคิดความเห็นอันแรกท่านเรียกว่าทิฏฐิว่าทิฏฐิเนี่ยมาทำเป็นความรู้เป็นอะไรก็ได้ที่จะไปสัมผัสผิดที่คือคนละที่ก็ยิ่งมีผลต่างกันมากอย่างที่ในพระบาลีก็มีเรื่องตาบอดทำช้างมีอยู่ในพระบาลีในพระไตรปิฎกโดยตรง ไม่ใช่นิทานพื้นบ้านชาวอินเดียอย่างที่ฝรั่งเรียก ในบาลีมีทั้ง9คนตาบอดทั้ง9คนคลำช้างในที่9แห่งของตัวช้างแล้วก็บอกว่าช้างเหมือนนั่นช้างเหมือนนั่นช้างเหมือนนั่น พระราชาเอาคนตาบอดมาให้คลำช้างแล้วให้มายืนยันว่าช้างเหมือนอะไรมายืนยันต่างกันก็ทะเลาะกันทะเลาะหนักกันข้าวก็ชกกันทั้งตาบอดอย่างนั้นแหละพระราชาเลยหัวเราะชอบใจที่ใหญ่ที่คนตาบอดมันชกกันเพราะบอกว่าช้างรูปร่างอย่างนั้นต่างกัน นี่เราถือว่าไอ้ศาสนาตัวศาสนาธรรมชาติมันมีอยู่อย่างเดียว จะคนไปคลำเข้าในบางแง่บางมุมก็ออกมาเป็นคำพูดที่ต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช่นมีตัวต้นหรือไม่มีตัวต้น ว่างหรือไม่ว่างอย่างนี้เป็นต้น หรือเหมือนกับว่าไอ้ทางเดินมันมีหลายทิศทางไปสู่จุดเดียวกันไอ้ทางเดินมาสวนโมกนี่มาได้หลายทิศทางคนเข้ามา
ัมผัสสวนโมกในทิศทางคือมุมต่างๆกันก็จะรู้สึกว่ามันต่างกันที่ตัวศาสนานั้นเนี่ยเป็นแต่ตัวทางเท่านั้นแหละนี่โปรดช่วยพิจารณาดูดีไอ้ตัวศาสนานั้นเป็นแต่ตัวทางไม่ใช่ตัวจุดปลายทาง ธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือกฎของธรรมชาติธรรมะคือปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติไอ้ปฏิบัติตามกฎของธรรมชาตินี่เป็นแต่ตัวทางตัวหนทาง คำว่าทางเนี่ยมีใช้กันทุกศาสนาพระเยซูท่านก็ปฏิญญาว่าท่านเป็นตัวทางตัวท่านเป็นตัวทางโซโรสเตอร์ก็ใช้คำว่าทางเป็นตัวศาสนาพุทธศาสนาก็ใช้คำว่าทางเป็นตัวศาสนาเช่นคำว่าปฏิปทาหรือคำอื่นๆซึ่งใช้ร่วมกันอยู่ทุกศาสนาในอินเดียอาตมาสังเกตเห็นว่ามีคำประหลาดคำหนึ่งซึ่งไม่ค่อยคุ้นกับหูเรากันนักคำนั่นคือคำว่าอิริยาอิริยาก็แปลว่าทางนั่นเองคือเป็นตัวศาสนาแต่ละลัทธิลัทธิมีอิริยาเป็นของลัทธิประจำลัทธิของตนอย่างพุทธศาสนาเราเนี่ยมีอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละเป็นอิริยาอริยมรรคมีองค์8เป็นอิริยาในพุทธศาสนาในศาสนาอื่นก็มีอย่างอื่นเป็นอิริยาของเขาก็เป็นตัวลัทธิสำหรับปฏิบัติเป็นรูปโครงเด่นชัดเรียกว่าทางคำว่าเต๋าก็แปลว่าทางมีคำว่าทางใช้กันทุกศาสนาเลยในตัวศาสนานั่นเป็นตัวทางไม่ใช่ตัวจุดยอดทางก็คือการบัญญัติให้ปฏิบัติในการบัญญัติว่าพระเจ้าเป็นต้นเหตุทั้งสิ่งทั้งปวงก็หมายความว่าความเชื่ออย่างนั่นเป็นแต่ตัวทางไม่ใช่ว่าตัวพระเจ้าเป็นตัวที่บุคคลนั้นถึงแล้ว การบัญญัติว่ามีตัวตนว่าไม่มีตัวตนว่าว่างว่าไม่ว่างนี่เป็นล้วนแต่เป็นการแสดงทางให้เรามีให้ความคิดอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นไปตามแนวนั้นคือตามแนวของความคิดว่าว่างหรือไม่ว่างมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนแล้วแต่จะใช้คำคู่ไหนแล้วไปเอาผลที่ไหนกันเมื่อทั้งหมดนี่มันเป็นเพียงตัวทางตัวศาสนาคือตัวทางแล้วทางนั้นไปไหนไอ้ทางนั่นก็ใช้คำว่าทางร่วมกันแล้วก็ใช้คำร่วมกันจริงว่ารอดคำว่ารอดนั่นแหละเป็นตัวแสดงจุดหมายปลายทางของทุกศาสนาอีกเหมือนกันมันน่าประหลาดที่ว่าคล้ายๆกับมันมีการเนื่องกันมีต้นตอเดียวกันสัมพันธ์กันอะไรมันใช้คำร่วมกันหมดคำว่ารอดทางนั้นไปสู่ความรอดในตัวทางนี่เป็นตัวศาสนาแล้วก็แปลกๆต่างๆกันแล้วก็ไปสู่ความรอดอย่างเดียวกันได้อย่างไรถ้ารอดจริงต้องเหมือนอย่างเดียวกันตรงกันเป็นอย่างเดียวเท่านั้นหลายรอดไม่ได้ใช่ไหมว่าไอ้ตัวทางมันจะมีหลายอย่างยังออกมาสวนโมกนี่มาได้หลายทางแต่พอมาถึงสวนโมกแล้วมันก็มีอันเดียวนี่คำว่ารอดนี่ไปศึกษาดูดีในอินเดียทุกศาสนามีคำว่ารอดเป็นที่มุ่งหมายและใช้รวมกันด้วยจะเป็นลัทธิที่ตรงกันข้ามเป็นเดรัจฉีอื่นนอกจากพุทธศาสนาเขาก็ใช้คำว่ารอดเหมือนกันใช้คำว่านิพพานเหมือนกันคำนี้ใช้รวมกันมาเพราะว่ามันมีใช้อยู่ก่อนเกิดพุทธศาสนาคำเหล่านี้ได้ถูกใช้แล้วโดยคนที่มีสติปัญญาพวกฤาษีมุนี ไปพบอะไรใหม่ก็ใช้คำนั่นขึ้นมาแล้วอย่าลืมว่าอาตมาเคยบอกหลายครั้งหลายหนแล้วว่ายืมคำชาวบ้านไม่ใช่อย่างนั้นเลยจนเดี๋ยวก็พบพิธีปฏิบัติเอาคำว่าทางเดินถนนทางชาวบ้านเนี่ยไปใช้รอดเอาคำว่ารอดของชาวบ้านไปใช้
คำว่านิพพานเนี่ยเราดับเย็นของสิ่งที่มีความร้อนเอาไปใช้ แต่ทุกคำมันเอาคำชาวบ้านไปใช้ที่เราจึงสังเกตเห็นว่าใช้คำร่วมกันพุทธศาสนาก็มีคำว่านิพพานใช้มีคำว่าอรหันต์ใช้มีคำว่ารอดหลุดพ้นวิมุตติวิโมกเนี่ยใช่ซึ่งลัทธิฝ่ายอื่นที่เป็นปฏิปักษ์เป็นเดียรถีอื่นเราคือเดียรถีนี้พวกนอกนั้นคือเดียรถีอื่นพระบาลีใช้หลักอย่างนี้เดียรถีแปลว่าลัทธิซึ่งเปรียบเสมือนท่าจอดเรือคำว่าติฐะแปลว่าท่าจอดเรือหนึ่งหนึ่งท่าหนึ่งท่าหนึ่งติฐิยะคือลัทธิซึ่งเป็นเสมือนดังท่าจอดเรือ ท่าจอดเรือมันก็คือว่าใครมีธุระกิจการเนื่องในท่าจอดเรือไหนมันก็ไปที่ท่าจอดเรือนั้นเช่นเรือฐานมันก็ไปจอดท่าจอดเรือฐาน เรือผักก็ไปจอดท่าเรือผักเรือขายปลาก็ไปจอดท่าขายปลาลัทธิทั้งหลายที่สอนอยู่อย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเรียกว่าเดียรถีหนึ่งจิตติยะแปลว่าลัทธิประดุจจะดังท่าจอดเรือลัทธิอื่นเรียกว่าอัญญะเดียรถีเต็มไปหมดในพระบาลีพระไตรปิฎกส่วนลัทธิเรานี่ก็คือเดียรถีนี้แต่ไม่มีคำใช้อย่างนี้ใช่ว่าธรรมวินัยนี้ศาสนานี้อะไรเสียมันไม่ได้ใช้คำว่าติฏฐิยะโดยตรงก็คือโดยหลักของภาษาแล้วก็เป็นติฏฐิยะด้วยเหมือนกันคือเป็นเดียรถีหรือเป็นพุทธเดียรถีด้วยเหมือนกันอาตมายินดีจะประกาศตัวพุทธทาสสาวกแห่งพุทธเดียรถีให้ช่วยจำไว้ด้วยทุกคนเนี่ยพุทธทาสเนี่ยเป็นสาวกแห่งพุทธเดียรถีไม่ใช่เดียรถีอื่นเดียรถีอื่นไม่ใช่พระพุทธเจ้านะพุทธเดียรถีคือเดียรถีพระพุทธเจ้าลัทธิเป็นเพียงดังท่าจอดเรือของพระพุทธเจ้าของพุทธะนี่เคยรู้ว่ามันมีลัทธิมากเดียรถีมีมากเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสท่านต้องตรัสว่าเดียรถีอื่นเสมอไปคือนอกจากท่านยกเป็นท่าน นี่เราก็มีคำใช้ร่วมกันแม้แต่คำว่าเดียรถีคำว่านิพพานคำว่าอรหันต์คำว่าอะไรก็แล้วแต่เลยนี่เป็นเหตุให้เกิดความแตกแยกเราใช้คำร่วมกันแต่มีความหมายไม่เท่ากันเ ช่นคำว่านิพพานในพุทธศาสนานี่เป็นอย่างนี้แต่นิพพานในเดียรถีอื่นนั่นเป็นอย่างอื่นกระทั่งว่าเคยเอากามารมณ์สมบูรณ์เป็นนิพพานเคยเอาปฐมฌานเป็นนิพพานทุติยฌานเป็นนิพพานตติยฌานเป็นนิพพานจตุตถฌานเป็นนิพพานกระทั่งอรูปฌานทั้ง4เป็นนิพพานอันสุดท้ายก็มาถึงนิพพานอันสุดสุดไม่มีอีกก็คือพระพุทธเจ้าสอนว่าความสิ้นกิเลสเป็นนิพพานใช้คำนิพพานร่วมกันแต่มีตั้งเท่าไหร่อ่ะ10อย่างน่ะความหมายของนิพพาน นี่เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจว่าเพื่อนิพพานในคำนั้นถ้าไม่ใช่คำว่านิพพานก็ต้องใช้คำว่าวิมุตติหรือวิโมกข์ในคำนั้นในอินเดียใช้คำว่านิพพานมากพอใช้แต่ใช้คำว่าวิมุกวิโมกวิโมกเนี่ยมากกว่าคือชาวบ้านรู้จักคำว่าวิมุตติหรือวิโมกเนี่ยมากกว่าคำว่านิพพานแต่ในพระบาลีพระไตรปิฎกมีแสดงเห็นได้ชัดว่าใครๆก็มีนิพพานของตนตามลัทธิของตนจนต้องระบุชัดออกมาว่าขอพระองค์จงแสดงนิพพานของพระองค์ถ้ามีลัทธิอื่นมาหาพระพุทธเจ้ามาทูลถามพระเจ้าจะขอให้พระองค์ทรงแสดงนิพพานของพระองค์คือนิพพานอย่างของพระองค์พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดงนิพพานตามแบบของท่านแต่คำว่าวิมุตต์นี่ดูจะเป็นคำที่ใช้ป๊อปปิล่ามากกว่าคำว่านิพพานเพราะว่าหญิงขอทานแก่ๆตามท่าน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นเมื่อแต่ต้องการวิมุตต์นั้น
เราเคยไปพบหญิงขอทานแก่ๆเหล่านี้สงสารจะให้เงินยังไม่เอาก็ต้องการอะไรต้องการวิมุตติเขาใช้คำว่ามุกกติวิมุตติถ้าออกเสียงสันสกฤตมันเป็นวิมุกกติวิมุกติกอสะกดตอเต่าสะอิต้องการมุกติต้องการอะไรก่อนต้องการวิมุกมุกกติเนี่ยก่อนไม่ต้องการอาหารไม่ต้องการอาหารต้องไม่ต้องการเงินนี่มาทีหลังต้องการเงินทีหลังต้องการอาหารทีหลังต้องการมุกกติก่อนคนขอทานหญิงแก่ผอมมีแต่กระดูกยังต้องการวิมุกยังไม่รับเงินนี่มันแพร่หลายถึงขนาดนี้เขาต้องการมุกกติแปลว่าความรอดไอ้คนหนึ่งเป็นผู้ชายเป็นนักบวชลัทธิไหนก็ไม่ทราบอ่ะคนที่ไปเด้ออาตมายื่นสตางค์ให้มันทะลึงตาใส่ยกมือปฏิเสธมันคล้ายๆกับว่าดูถูกเขาแล้วเขาก็ทำอาการเอายกมือเขาขึ้นวนหัวของเขาหลายๆรอบเลยชี้พุ่งขึ้นไปทำอย่างนี้หลายๆหนแสดงว่าเขาต้องการมุกกติเหมือนกันเราพูดกันไม่ได้พูดภาษาอะไรกันไม่ได้กับนักบวชพื้นเมืองแต่เขาไม่ต้องการเงินเอาเงินให้เห็นเป็นดูถูกแต่ต้องการวนกลมแล้วคล้ายๆกับวัฏสงสารนี่แล้วก็พุ่งพรวดออกไปออกไปนี่คำว่ารอดคือมุกกติในทุกศาสนาจะมีคำว่ารอดทางรอดความรอดทางรอดทำให้ถึงความรอดในอินเดียใช้คำว่าวิมุตติวิโมกข์เนี่ย ในศาสนาอื่นก็ต้องใช้คำที่มีความหมายอย่างเดียวกันความหมายของคำว่ารอดมันคงจะอยู่ในคำว่า emancipation หรือว่า salvation อะไรทำนองนั้นของทุกๆศาสนานั่นเป็นจุดหมายปลายทางของศาสนา ในตัวศาสนามันต่างกันได้ในวิมุกกติคือความรอดนั้นต้องเป็นสิ่งเดียวกันถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่รอดจริงแต่ถ้าเป็นความเข้าใจผิดสำคัญผิดเขาอาจจะบัญญัติวิมุกกติหรือความรอดนั้นต่างกันออกไปอีกก็ได้นะโดยการที่ว่าเผลอไปใช้ความหมายผิดใช้คำผิดที่เห็นได้ง่ายๆก็คือว่าพุทธศาสนาวิมุกกติหรือรอดได้เมื่อเข้าถึงความว่างคือนิพพานว่างไม่มีตัวตนเหลือแต่พวกอุปนิสัตทั้งหลายรอดเมื่อมีตัวตนเหลือไปรวมกับตัวตนใหญ่คืออาตมันตัวเล็กนี่ปฏิบัติธรรมดีแล้วหลุดรอดออกไปได้จากโลกนี้ไปรวมกับตัวตนใหญ่เป็นตัวตนใหญ่อยู่เป็นอนันตะเป็นนิรันตะเป็นนิรันดรนั่นแหละคือตัวตนเขามีตัวตนเป็นนิรันดรอยู่ที่ตัวตนดังนั้นเขาจึงไม่เรียกว่าว่างเขามีตัวตนเหมือนกับพระเจ้านะไปมีตัวตนอย่างพระเจ้าอยู่กับพระเจ้าไปมีตัวตนนี่อุปนิสัตทุกลัทธิได้อยู่ในตั้ง300นี่แขนงมั้งอุปนิสัตนี่จะรวมอยู่ที่เป็นตัวตนไปเป็นตัวตนใหญ่ศาสนาอุปนิสัตจึงเป็นลัทธิที่ว่ามีตัวตนเป็นอัตตวาทีแล้วก็เป็นไม่แบ่งแยกคือตัวนั้นแบ่งแยกไม่ได้ก็เป็นอวิภัตชวาทีและตัวตนนั้นไม่ใช่ว่างอย่างพุทธศาสนาเพราะเขาจึงเป็นอสุญญวาทีอสุญญวาท ส่วนพุทธศาสนานี่ถือว่าไม่มีตัวตนมันก็เป็นอนัตตวาทีถือว่าล้วนแต่แบ่งแยกเป็นสังขารเรียกว่าวิภัตชวาทีแล้วก็มันว่างตามปกติมันก็ว่างและในที่สุดความรอดสุดท้ายนั่นคือว่างไป
ก็เลยเรียกว่าสุญญวาทีหรือสุญญวาทแต่คำเหล่านี้มันยังเป็นแสดงลักษณะไอ้ตัวศาสนาตัวหนทางเท่านั้นแหละการนำความคิดให้มองเห็นเป็นอนัตตาเป็นว่างเป็นวิพัตได้อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นหลักความคิดที่จิตจะต้องเดินไปเพื่อหาจุดหมายปลายทางนั่นตัวจุดหมายปลายทางต่างหากที่ว่ามันจะสำคัญเป็นตัวสำคัญถึงแล้วจะหมดปัญหาถึงแล้วจะรอดจากอะไรต้องมาถึงตรงนี้จึงจะพบว่าศาสนาทุกศาสนาเหมือนกันเป็นอันเดียวกันคือทุกศาสนานำไปสู่ความรอดนี่เหมือนกันแล้วเหมือนกันแล้วว่าทุกศาสนานำไปสู่ความรอดทุกศาสนามีจุดหมายปลายทางเป็นความรอดนี่ความรอดนั้นถ้าจริงแท้ต้องเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันต้องมีผิดพลาดของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใครพอใจอย่างไรก็ควรจะเลือกเอาอย่างนั้นได้เราจะพอใจไปเป็นอัตมันทาวรอยู่เป็นความรอดก็ได้เราจะพอใจมาว่างไปหมดเป็นสุญญตาก็ได้เหมือนกันแต่มันเหมือนกันที่ตรงไหนคนหนึ่งถือว่ามีอัตมันไปเป็นอัตมันคนหนึ่งก็ไม่มีอัตมันว่างมันจะเหมือนกันที่ตรงไหนมันยังจะเหมือนกันได้ครั้งหนึ่งว่าคือว่าไม่มีความทุกข์ถ้าวิธีอธิบายอย่างมีตัวตนทำให้ไม่มีความทุกข์ได้เลยมันก็ถูกแหละเขามีวิธีอธิบายอย่างหนึ่งนะโดยความมีตัวตนแล้วถึงแล้วก็ดับทุกข์หมดก็ถูกเรามีวิธีอธิบายอย่างหนึ่งไม่มีตัวตนรู้แล้วปฏิบัติตามแล้วถึงแล้วก็ดับทุกหมดก็มันเหมือนกันที่ตรงนี้มันจะเหมือนกันที่ดับทุกหมด มันก็จะน่าจะงนที่ว่าพวกหนึ่งสอนว่าไม่มีตัวตนก็ดับทุกหมดพวกหนึ่งสอนมีตัวตนก็ดับทุกหมดที่เพราะเหตุอะไรเพราะความหมายที่ใช้กับคำพูดเหล่านั้นแหละมันไม่เหมือนกันคำว่าตัวตนของเรากับตัวตนของพวกอื่นน่ะมันไม่เหมือนกัน และอีกอย่างหนึ่งมันจำเป็นที่จะต้องพูดอย่างนั้นจะต้องใช้คำอย่างนั้นเพราะว่ามนุษย์นี่มันมีความคิดนึกของมันเองทุกคนน่ะมนุษย์บางคนบางพวกมันมีความรู้สึกซึ่งสรุปแล้วจะต้องมีอะไร ถ้าพูดว่าไม่มีอะไรไม่เข้ากับความรู้สึกของเขาต้องพูดว่ามีคือเขาเป็นพวกโพสิทีฟเขาจะต้องมีตัวตนมีอะไรที่เป็นมีอยู่ได้อยู่มนุษย์ส่วนน้อยที่จะเป็นเนกาทีฟที่จะรู้สึกความไม่มีและพอใจในความไม่มีนั่นคำพูดว่ามีตัวตนเนี่ยเข้ากันกับความรู้สึกคิดนึกของคนส่วนมากอันลัทธิศาสนาที่สอนว่ามีตัวตนมีอะไรเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันได้เปรียบโดยธรรมชาติคือมันเข้ากับความรู้สึกของคนทั่วไปก็เอาคนเดียวนี้ก็แล้วกันน่ะเอาพวกเราเดียวนี้เป็นหลักคนหนึ่งก็มาสอนว่ามีนะมีตัวมีตนไปนิพพานอยู่สบายอยู่กันถาวร กับพวกหนึ่งมาสอนว่าตรงนี้มันก็ไม่มีใครนะมีแต่อิทัปปัจจตานะจิตรู้ความไม่มีใครแล้วว่างไปเลยอย่างนี้มันเป็นผลที่จะได้คำสอนชนิดนี้คงจะหาคนรับยากนี่พุทธศาสนาตกหนักก็ต้องสอนในลักษณะที่มันไม่เข้ากับความรู้สึกของสัญชาตญาณแห่งคนน่ะคนเขาต้องการจะมีตัวตนต้องสอนกันมากต้องฝนกันมากอย่างก็เรียกฝนอิฐให้เป็นกระจกจึงจะเข้าใจถึงไอ้ความไม่มีตัวตนก็ไอ้พวกที่สอนมีตัวตนก็ได้เปรียบพูดกันคำสองคำก็มีสาวกแยะเนี่ยนั่นจึงมีมนุษย์ประชาชนที่มีลัทธิว่าตัวตนถือลัทธิว่าตัวตนเต็มไปหมด
ั้ง 95% เนี่ยเข้าใจว่าอย่างนั้นผู้ที่มองเห็นว่าไม่มีตัวตนนี่มันจะสัก 5% มั้งมันพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาเนี่ยคนเขาไม่มีตัวตนเนี่ยกันสัก 5% คนมีตัวตนตั้ง 95% ท่านก็อ่อนการที่อ่อนสะพายว่าคงสอนกันไม่ได้แล้วไอ้เรื่องที่เรารู้นี่คงสอนใครไม่ได้อยากจะงดสอนเชื่อแต่คิดว่ามันก็คงจะมีผู้เข้าใจได้ก็คิดว่าสอนลัทธิที่สอนว่ามีตัวตนนั้นได้เปรียบอย่างนี้ที่พวกนั้นเขาก็ถือโอกาสอันนี้อธิบายคำว่าตัวตนนี่ให้มันแข่งขันกันได้โต้กันได้กับพวกที่ว่าไม่มีตัวตน เพราะว่าไอ้ลัทธิว่ามีตัวตนมีอัตมันของอุปนิสัทนั่นก็ปฏิเสธตัวตนในระดับหนึ่งด้วยเหมือนกันเมื่อเขาเห็นว่าไอ้ตัวตนมันจะแพ้เนี่ยจะพ่ายแพ้แต่ความคิดเนี่ยเขาก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้ คือประชาชนคนทั้งหลายจะต้องรู้จักตัวตนปลอมเหมือนอย่างที่ถือกันอยู่เนี่ยว่าเป็นตัวตนปลอมถ้าก็ละตัวตนปลอมนี่เสียก็ไปมีตัวตนจริง พอมีตัวตนจริงก็ไปรวมกับตัวตนใหญ่อาตมันเฉพาะคนก็ไปรวมกับปรมัตตมันสากลเขามีตัวตนที่มีความหมายพิเศษจากที่คนเขารู้จักกันอยู่นะการจะมีอาตมันหรือเปลื้องตัวตนเปลื้องอาตมันออกไปได้จากไอ้กิเลสตัณหานี่มันต้องมีวิธีปฏิบัติละไอ้ตัวตนที่เรียกว่าอหังการมังการนี่ด้วยเหมือนกันในพุทธศาสนาก็ให้ละอหังการมังการมานานุสัยฝ่ายอุปนิสัทก็ละอหังการมังการมานานุสัยเหมือนกันแต่แล้วจิตนั้นยังเป็นตัวตนต่อไปไอ้เราละอหังการมังการมานานุสัยแล้วจิตนี้จะไม่มีความรู้สึกว่าตัวตนอีกต่อไปเราจึงกลายเป็นไม่ใช่ตัวตนเป็นความว่างจากตัวตนเป็นนิพพานโดยความเป็นของว่างจากตัวตนส่วนฝ่ายฮินดูฝ่ายอุปนิสัทก็ละตัวตนตัวกูของกูโง่โง่นี่แล้วก็จิตนั้นก็ไปเป็นมีตัวไปเป็นตัวตนอันใหม่อันวิเศษอันสูงสุดชนิดที่ไปรวมกับตัวตนใหญ่ได้มันก็ต่างกันนี่ก็เล่นกันคนละบทเลยจะเหมือนกันที่ตรงไหน เราพิสูจน์ไม่ได้ตอนนี้ ถ้ามันดับทุกข์ได้แล้วก็ใช้ได้ความคิดอย่างอุปนิสัทในที่สุดจิตไม่มีความทุกข์แล้วก็ใช้ได้ความคิดอย่างพุทธศาสนาเราไม่มีตัวตนถึงได้รับผลแล้วไม่มีความทุกข์มันก็ใช้ได้นั่นจะเป็นอันเดียวกันก็ตรงที่ว่าไม่มีความทุกข์ ทำให้ถึงจุดหมายปลายทางของศาสนาถ้า จะไปพบกันอีกทีหนึ่งคือความไม่มีทุกข์ที่เรียกว่าวิมุกติหรือวิมุตติหรือวิโมกหรือนิพพานพุทธศาสนานี่ใช้คำว่าว่างแล้วก็ดับสุญญะแปลว่าว่างว่างจากตัวตนนิโรธะแปลว่าดับนิพพานะก็ยังแปลว่าดับตัวตน ส่วนฝ่ายตรงกันข้ามนั้นเขาไม่สุญญะคือเขามีตัวตนแล้วก็ไม่ดับจะไม่ใช่คำว่าความดับนิโรธะหรือนิพพานะในความหมายว่าดับเขาจะมีอยู่เป็นลักษณะที่ว่ามีอยู่เป็นนิรันดรเขาปฏิเสธของเที่ยงเล็กๆน้อยๆอย่างโง่ๆนี่เหมือนกันแต่แล้วเขายอมรับไอ้ความเที่ยงอันใหญ่หลวงความเที่ยงแท้ใหญ่หลวงถ้าเป็นเจ้าหรือปรมัตตมันเที่ยงเช่นพรหมมานี่เที่ยงคำว่าพระเจ้า
ในฝ่ายปริศาสตร์ใช้คำว่าพรหมาสยัมภูนี่ก็คิดดูเถอะว่ามันต้องมีอยู่นะไม่ใช่ดับหรือว่างไปนะแล้วก็เที่ยงนะแล้วก็สุขอยู่ในนั้นนะนั่นแหละมีความหมายอย่างโพซิทีฟเต็มที่ส่วนพุทธศาสนานี่มีความหมายเป็นทางให้คนเข้าใจว่าเป็นเนกาทีฟแต่ความจริงก็ไม่ได้เป็นเนกาทีฟเป็นอยู่ตรงกลางคือเป็นอิทัปปัจจยตาแต่โดยเหตุที่อิทัปปัจจยตานั้นเป็นตัวตนไม่ได้นั้นพุทธศาสนาจึงถูกมองไปในแง่เป็นเนกาทีฟคนที่ไม่รู้พูดผิดๆเข้าใจผิดๆจัดพุทธศาสนาเป็นไนทิลิซึมคือเป็นนัตถิกะทิฏฐินี่มันยิ่งผิดใหญ่พุทธศาสนาไม่เป็นนัตถิกะทิฏฐิไม่เป็นสัตสตะทิฏฐิไม่เป็นอุเฉททิฏฐิ เพราะว่ามีอิทัปปัจจยตาเมื่อเท้ามีอะไรก็มีแต่อิทัปปัจจยตาเราถามฝ่ายโน้นมีอะไรก็มีอาตมันมนุษย์เดียวนี้แต่ละคนยังนี่ก็มีอาตมันที่ยังซ่อนอยู่ยังหยิบจับออกมาไม่ได้เพราะมันถูกอัตตาโกงอัตตาหลอกลวงคือกิเลสนั้นหุ้มห่อเอาไว้อาตมันแท้จริงนั้นถูกหุ้มห่อเอาไว้ด้วยกิเลสนั่นจึงไม่โผล่หัวออกมาได้ยังไม่เป็นลูกไก่ที่ทำลายกระเพาะออกมาได้นั่นอัตตานั้นยังอยู่ในใต้เปลือกของกิเลสท่านเราไปถามเขาว่าเขามีอะไรอยู่เป็นพื้นฐานตลอดเวลาเขาว่ามีอาตมันมีอัตตาอยู่ตลอดเวลาส่วนพุทธเราที่เป็นพุทธแท้ถามว่ามีอะไรบอกว่าไม่มีอัตตามีแต่อิทัปปัจจยตานี่เปรียบเทียบกันตรงนี้ก็จะพบความแตกต่างโดยพื้นฐานเขามีอัตตาปรมัตตมันอยู่เป็นสองชั้นเดี๋ยวนี้มีอัตตาของกิเลสหุ้มอัตตาแท้อยู่ต้องทำลายอัตตากิเลสอัตตาแท้ก็ออกมาแล้วในที่สุดก็ไปรวมอัตตาใหญ่ ถามเขาก็ต้องตอบว่ามีอัตตาถามเราไม่มีอัตตามีอะไรก็มีแต่ไอ้สิ่งที่เรียกด้วยคำหลายๆคำว่านับตั้งแต่คำว่าอิทัปปัจจยตามีสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยหรือจะเรียกให้มันเป็นวิทยาศาสตร์หน่อยก็เรียกว่าธรรมติตตาธรรมนิยามตาธรรมติตตามันตั้งอยู่โดยธรรมชาติธรรมนิยามตามีนิยามเป็นไปตามธรรมชาติ ถ้าเก่งกว่านั้นก็จะต้องพูดว่ามีแต่ตถาตาตถาตาแปลว่าความเป็นอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นคือความเป็นไปอย่างเป็นอิทัปปัจจตานะคำว่าตถาตานี่พวกมหายานเขาใช้มากพวกเถรวาทไม่ค่อยใช้ที่จริงเต็มไปหมดในพระบาลีฝ่ายเถรวาทก็มีจะไม่เอามาใช้เองมีตถาตาคือความเป็นอย่างนั้นไม่ยอมเรียกว่าอัตตาอวิตถาตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตถาไม่เป็นไปโดยประการอื่นจากความเป็นอย่างนั้นนี่ชื่อมันหลายชื่อนะถ้าเท่ามีอะไรก็จะมีอันนี้มีตถาตาความเป็นอย่างนั้นคือเป็นไปโดยกฎของอิทัปปัจจยตาเราจึงไม่เรียกชื่อว่าอัตตาอันเที่ยงหรืออันถาวรตถาตาเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็จริงแต่มันเป็นอิทัปปัจจยตาเป็นเรื่องของอิทัปปัจจยตาเป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาเป็นตัวแท้แห่งอิทัปปัจจยตาเพราะฉะนั้นฉันไม่สามารถจะเรียกมันว่าอัตตาเราจึงปฏิเสธสิ่งที่เรียกว่าอัตตาเพราะมันมีแต่อิทัปปัจจยตาไม่ควรเรียกว่าอัตตาถ้าเรียกว่าอนัตตาก็ต้องระวังความหมายดีว่ามันเป็นแต่เพียงว่าไม่ใช่อัตตาเท่านั้นอย่าไปเข้าใจเตลิดเปิดเปิงไปถึงกับไม่มีอะไรเลยมันก็มีแต่มีทัปปัจจยตาเนี่ยพุทธศาสนามีแต่ทัปปัจจยตาซึ่งไม่ใช่อัตตาในเมื่อฝ่ายอุปนิสัตเขาก็มีอัตตาตั้งแต่เดี๋ยวนี้มีอาตมันตั้งแต่เดี๋ยวนี้อาตมันถูกจำคุกอยู่ด้วยกิเลสครอบงำ
จงพยายามทำจนให้กิเลสทลายลงแล้วอัตมันก็หลุดรอดนั่นคือมุคติวิมุตติต้องฝ่ายอุปนิสัตวิมุตติแล้วก็ไปรวมกับปรมัตตมันที่เราไม่มีอัตตามีแต่อิทัปปัจจตาอะไรเป็นตัวยืนรวมก็จิตก็คือสิ่งที่เรียกว่าจิตที่มีออฟฟิศอยู่ที่ร่างกายไอ้จิตนี่มันถูกคุ้มห่อด้วยความโง่ของมันเองกิเลสของมันเองอวิชชาของมันเองเหมือนกับกระป๋องฟองไข่อย่างนั้นจิตนี้จะต้องถูกอบรมได้รับการอบรมให้มีปัญญาพอที่จะทำลายฟองไข่ออกมาก็มารู้มาสู่แสงสว่างแล้วก็จิตนี้ก็หลุดพ้นอีกเหมือนกันใช้คำเดียวกันอีกว่าหลุดพ้นรอดพ้นเช่นเดียวกับฝ่ายโน้นเขาใช้ว่ารอดพ้นเราก็ใช้คำว่ารอดพ้นคือหลุดออกมาได้ ถ้าพูดให้ละเอียดไปกว่านี้ ก็หมายความว่าเราอบรมจิตจนอวิชชาเกิดขึ้นอีกไม่ได้กิเลสเกิดขึ้นอีกไม่ได้ก็รอดพ้นไปจากการที่กิเลสมันจะเกิดขึ้นมาอีกเราสามารถทำให้การเกิดอีกของกิเลสนี่อาจจะเกิดได้เรารอดพ้นจากอำนาจอันนี้ก็เรียกว่าวิมุตติวิโมกข์หลุดพ้นในความหลุดพ้นมันก็มีความหมายที่คล้ายกันมากหลุดพ้นจากกิเลสไปกันทั้งนั้นแต่สิ่งไรหลุดพ้นเขาว่าอัตตาหลุดพ้นไปเราว่าในธรรมชาติอันหนึ่งซึ่งเรียกว่าจิตซึ่งเป็นเพียงอิทัปปัจจยตาเท่านั้นไม่เป็นตัวตนของมันอะไรได้ การเวียนวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารก็คือจิตที่โง่แล้วโง่อีกโง่แล้วโง่อีกเวียนว่ายอยู่ในกองทุกข์แต่เขาฝ่ายโน้นจะต้องพูดว่ามีอัตตาเวียนว่ายตายเกิดได้เวียนว่ายตายเกิดเกิดแล้วเกิดอีกเกิดแล้วเกิดอีกกว่าจะหลุดพ้นออกไปจากการว่ายเวียนนั่นคือว่าวัฏฏสงสารไม่ใช่รวมกันเขาก็เรียกอาการนี้ว่าวัฏฏสงสารเราเรียกวัฏฏสงสารรอดหลุดออกไปได้จากวัฏฏสงสารนั่นแหละคือจุดหมายปลายทางจะมาว่าทุกศาสนามันเหมือนกันก็คือว่ามันต้องการรอดเหมือนกันถ้าเป็นรอดจริงๆกันแล้วมันก็อันเดียวกันไม่ผิดแปลกแตกต่างจากกันเคยพูดไว้ในที่หลายแห่งแล้วแต่ก็นานมาแล้วก็อยากจะทบทวนให้ท่านที่ยังไม่เคยฟังหรือเคยฟังมาแล้วก็อีกว่าไอ้ลัทธิศาสนาแห่งความรู้สึกว่าศาสนานี่มันเพิ่งเกิดเมื่อมนุษย์รู้สึกในปัญหาถ้ามนุษย์ไม่ได้เกิดขึ้นมาไอ้ศาสนาก็ไม่มีโอกาสจะเกิดขึ้นมาธรรมะก็ไม่ปรากฏเดี๋ยวนี้มนุษย์มันได้เกิดขึ้นมาในโลกโดยวิธีวิวัฒนาการหรือพระเจ้าสร้างก็สุดแท้แต่เมื่อมนุษย์มีขึ้นแล้วมันประสบกับปัญหาการที่หลุดพ้นจากปัญหานั้นเป็นต้นกำเนิดของศาสนาตั้งอยู่บนรากฐานของสัญชาตญาณคือต้องการจะรอดนี่เราย้อนไปเรียนหลักวิทยาศาสตร์ทางวัตถุไบโอโลยีกันสมัยทีเพื่อศึกษากันพิเศษตรงที่ว่าในสัญชาตญาณของสัตว์นั่นคือความดิ้นรนต่อสู้เพื่อรอดจะรอดชีวิตรอดตายนี่ก็ได้และรอดจากอะไรที่มันเห็นว่าเป็นเครื่องผูกพันอีกก็ได้เพื่อเซอร์ไวฟ์ตัวเองไว้นี่เป็นสัญชาตญาณไม่ต้องมีใครมาสอนสิ่งที่มีชีวิตจะต้องมีสัญชาตญาณแห่งการรอดชีวิตมันก็ต้องการรอดที่ถ้าอะไรมาทรมานเมื่อบีบคั้นมันก็ยังต้องการรอดอีกครั้งหนึ่งเราจึงเห็นสัตว์เดรัจฉานทั่วไปมันก็ดิ้นรนเพื่ออยู่รอดชีวิตรอดแล้วมันก็ดิ้นรนต่อไปเพื่อพ้นจากการบีบคั้นของสิ่งที่มันไม่ต้องการนี่สัญชาตญาณแท้ๆสัญชาตญาณของสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละคือมูลกำเนิดของสิ่งที่เรียกว่าศาสนายังมีชีวิตอยู่เพียงใดมันก็มีสัญชาตญาณต้องการรอดอยู่เพียงนั้นนี่สมมติว่าคนป่ามันเกิดขึ้นมาแล้วในโลกนี้เมื่อ 200,000 ปีนู้นยังเป็นคนป่ามันก็ดิ้นรนเพื่อรอดชีวิตมันก็หาอาหารกินต่อมาไม่ตายแล้วอยู่กันมาได้มาพบไอ้การบีบคั้นของ
ความยากลำบากต่างๆก็ดิ้นรนจนรอดออกมาได้ถ้าสูงขึ้นสูงขึ้นใกล้เข้ามาใกล้เข้ามามันพบไอ้ความบีบคั้นในทางจิตใจคนจึงออกไปอยู่ป่าเป็นฤาษีเป็นมุนีเนี่ยไปค้นหาทางรอดจากความบีบคั้นทางจิตใจก็พบเป็นจุดตั้งต้นของศาสนานั่นแหละจึงเรียกพวกฤาษีนั้นว่าเป็นพวกตั้งต้นแห่งศาสนาได้พระพุทธเจ้าเองท่านก็ตรัสเรียกพระองค์เองว่าฤาษีเราเติมให้ว่าเป็นมหาฤาษีอิสิอิสิในภาษาบาลีฤาษีในภาษาสันสกฤตนะคือคนที่ออกไปหาทางรอดจากการบีบบังคับทางจิตใจคำว่าอิสิหรือคำว่าฤาษีนี่ศัพท์นี้แปลว่าแสวงหารูทรากของศัพท์นั้นแปลว่าแสวงหาท่านรู้จักฤาษีซะบ้างไม่ใช่ป้าบ้าบอบออย่างที่เราดูในหนังตะลุงอิสินั้นเขามีมาก่อนพระพุทธเจ้าพระเจ้าเกิดมาก็ไม่พ้นจากความเป็นอิสิออกไปสหาแสวงหาทางรอดจากความบีบคั้นทางจิตใจทางจิตใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์มีวิวัฒนาการสูงขึ้นมาจนมีปัญหาทางจิตใจปรากฏออกมาและมากขึ้นปัญหาทางร่างกายนั้นมันถูกกำจัดบีบคั้นทางร่างกายถูกกำจัดหมดไปก่อนหน้านั้นแล้วรอดชีวิตอยู่ได้แล้วมีเสื้อผ้าแล้วมีบ้านอยู่แล้วมียูกยาแล้วมีศีลธรรมสำหรับจะอยู่กันอย่างปกติแล้วไม่ขโมยกันแล้วอย่างนี้เป็นต้นแต่ยังไม่พ้นจากปัญหาทางจิตใจที่หนักอึ้งอยู่ด้วยความโลภความโกรธความหลงความกลัวความวิตกกังวลในต่างๆ จึงต้องออกไปค้นหาแล้วก็พบก็รอดจากการบีบบังคับของสิ่งเหล่านั้นนั่นจึงยึดเอาคำว่ารอดเนี่ยมาเป็นหลักมาเป็นคำใช้เป็นผลของศาสนาเป็นผลการปฏิบัติศาสนาตัวศาสนาคือตัวการปฏิบัติตัวผลของมันก็คือความรอดทุกศาสนาต้องมีจุดท้ายคือความรอดจึงถือว่าเหมือนกันทุกศาสนาจะ พุทธศาสนาขจัดให้ความทุกข์ร้อนจากโลภะโทสะโมหะได้โดยที่พูดว่าสุญญตาว่างหรืออนัตตาไม่มีตัวตนมันก็ได้สิคือพวกฝ่ายอุปสัตว์เขาพูดว่าเขากำจัดความทุกข์ร้อนของโลภะโทสะโมหะได้จิตชนิดนั้นหลุดออกไปแล้วเป็นตัวตนก็ตามใจเขาสิแต่เรายอมรับไม่ได้เราจะไม่ยอมรับว่านั่นเป็นตัวตนจิตที่บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วจะไปเรียกว่าตัวตนอีกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเพียงถ้าเรามองเห็นเป็นเพียงธรรมชาติเป็นอิทัปปัจจตาไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจตาจิตนั้นจึงไปรอดหรือรอดออกไปได้อย่างนั้นนั่นเราไม่ยอมเรียกว่าตัวตน ถ้าตัวตนมันต้องเฉียบขาดเหมือนกับพระเจ้าดิเดี๋ยวนี้จิตนั้นไม่ได้เฉียบขาดเหมือนกับพระเจ้ายังเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยต้องอาศัยการปฏิบัติปรับปรุงจิตนั่นน่ะให้หลุดพ้นออกไปได้นั่นเราจะไม่เรียกว่าตัวตนคือเราไม่ให้เกียรติมันมากถึงกับว่ามันเป็นตัวตนของมันเองได้มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่อยู่ใต้กฎเกณฑ์ของธรรมชาติใต้กฎเกณฑ์ของกฎของธรรมชาตินี่เป็นหลักที่พุทธศาสนาไม่ยอมเรียกจิตที่หลุดพ้นแล้วว่าเป็นตัวตนแต่ก็มีพุทธบริษัทบางพวกเขาชอบอธิบายอย่างนั้นนะเถียงกันอยู่แม้ในวงพุทธบริษัทเหมือนกันนะคือพุทธบริษัทพวกหนึ่งมีตัวตนนะเขาจิตที่หลุดพ้นแล้วเป็นตัวตนว่างหรือเอาอะไรไม่รู้ว่าเป็นตัวตนอยู่เอาขันห้าเป็นเพียงอาการแห่งตัวตนเขามีทางออกของเขาเหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าขันห้าไม่ใช่ตัวตนเขาว่าถูกแล้วขันห้าเป็นเพียงอาการของตัวตนเขามีตัวตนอีกอันหนึ่งต่างหากพวกนี้เลยได้รับสมญาใหม่ว่าพวกขันหกใครเคยได้ยินบ้างพวกขันหก
ถ้าขันธ์6ก็ต้องมีตัวตนยืนรองอย่างที่ฮินดูหรืออุปนิสัทก็มีอาตมันนั่นแหละยืนรองเป็นตัวตนอยู่ไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นสมบัติเป็นอาการของไอ้ตัวตนนั่นที่เรียกกันว่าพวกขันธ์6แต่ก็ยังมีคนถืออย่างนั้นแม้ในประเทศไทยนี่ตัวตนมีหรือไม่มีก็แล้วแต่ถือลัทธิไหนเมื่อลัทธิอุปนิสัทเขาถือว่าจิตที่หลุดพ้นจากกิเลสแล้วเขาไม่ใช่คำว่าจิตที่จริงจิตเขาใช้เป็นไหนชื่อของอะไรเล็กๆน้อยๆเขาใช้คำว่าอาตมันเสมอจะใช้คำว่าวิญญาณเจตผู้ชีโวอะไรก็ได้ที่มีความหมายเท่ากับคำว่าอาตมันก็ได้เพราะมีนั่นแหละตัวตนอยู่และปฏิบัติไปเถอะกว่าตัวตนนั่นจะหลุดออกมาได้เดี๋ยวนี้มันถูกหุ้มไว้ด้วยอวิชชาด้วยกิเลสตัณหาเหมือนกับฟองไข่เปลือกฟองไข่หุ้มลูกไก่ก็เจาะออกมาได้พอเจาะออกมาได้นี่แหละตัวตนหลุดออกมาได้แล้วเป็นตัวตนจริงแล้วก็ไปรวมกับตัวตนใหญ่คือปรมัตตมันบางทีเขาเรียกปรมัตตมันว่าพรหมาว่าพระเจ้าว่าอะไรต่างๆตามแบบของเขาต้องคำว่าพระเจ้าในฝ่ายอุปนิสัทก็คือตัวตนใหญ่คำว่าพรหมคือพรหมานี่มีปัญหามากในบาลีพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าตรัสว่าอัตตาตถาคตนี่เป็นธรรมภูโตเป็นพรหมกายโยเป็นธรรมภูโตเป็นธรรมกายโยคำว่าพรหมภูโตคือผู้ที่เป็นพรหมนั่นน่ะเป็นชื่อของตถาคตพระเจ้าจะใช้ความหมายไหนภาษาไหนก็ไม่ทราบแต่ในพระบาลีมีอย่างนั้นตัดเรียกพระองค์เองว่าพรหมภูโตเป็นพรหมแล้วพรหมกายโยเป็นกายของพรหมด้วยนี่บาลีขะท่อนขะแท่นว่าบาลีที่เรียกว่าตามหลักของชาวบ้านคือภาษาชาวบ้านที่พลัดกันมาอยู่ในบาลีนี่คำว่าพรหมเป็นชื่อของเทวดาชั้นสุดสูงสุดเรียกว่าพรหมเป็นเทพชุดหนึ่งมีอยู่หลายหลายระดับหลายหลายเกรดเรียกว่าพรหมทำไมเรียกว่าพรหมเขาคิดว่าเขาประเสริฐกว่าใครทำไมจึงได้เกิดรู้สึกว่าเราประเสริฐกว่าใครในเรื่องนั้นมีเล่าว่าไอ้พรหมคนนั้นอ่ะมันเกิดก่อนคนอื่นเมื่อใครๆยังไม่เกิดแล้วมันก็มีความคิดว่าเอ๊ะนี่เราอยู่คนเดียวนี่แต่มันควรจะมีใครมาเพิ่มจำนวนถ้าต่อมาก็มีคนเพิ่มจำนวนขึ้นมาจริงๆไอ้พรหมนั่นก็คิดว่าอ้าวไอ้นี่เราสร้างมันขึ้นมานี่ความคิดว่าพรหมเป็นผู้สร้างผู้อื่นนี่ก็เกิดขึ้นที่พรหมมันมากข้าวจนเป็นพลเมืองธรรมดาไปแค่ว่าพรหมมีความหมายที่กำกวมอย่างนี้แต่ภาษาฝ่ายคัมภีร์อุปนิสัทเขาหมายถึงปรมัตตมันเป็นตัวใหญ่อัตตาใหญ่แล้วก็เป็นที่ออกมาของอัตตาทั้งหลายเหมือนกับพระเจ้าอย่างนั้นรอดก็ไปอยู่กับพรหมพุทธศาสนารอดก็ไปอยู่กับความว่างไม่ใช่ในความหมายสำหรับความรอดเรียนรอดคือออกไปจากความผูกพันของกิเลสของตัณหาอุปาทานทั้งหลายแล้วก็เข้าสู่ความดับสนิทไม่มีความเหลือแห่งตัวตนเรียกว่าเป็นความดับสนิทก่อนนี้ดับไม่ลงเพราะมีกิเลสตัณหาอุปาทานหรือความรู้สึกว่าตัวตนนี้ค้ำไว้ดับไม่ลงดับไม่ได้ให้ถ้าพอหมดอันนี้มันก็ดับลงหรือดับได้ทั้งจุดหมายปลายทางจึงเรียกว่าความดับไม่มีเหลือนิพพานหรือปรินิพพานแล้วดับหรือเข้าถึงความดับนี้ได้โดยที่ร่างกายไม่ต้องตายนะร่างกายยังไม่ต้องตายนะจิตนี้ก็เข้าถึงความดับนี้ได้คือปรินิพพานนั่นเอง
เรียกว่าดับเย็นสนิทแห่งตัวตนแต่ร่างกายยังไม่ต้องตายมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งรองรับจิตใจเท่านั้นพระบาลีที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทควรจะถือไว้เป็นหลักคือพระบาลีว่าปรินิพพุทโธโสภควาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นปรินิพพานแล้วปรินิพพานายะธรรมังเทเสติย่อมทรงแสดงธรรมเพื่อปรินิพพานคือพระองค์ปรินิพพานแล้วแสดงธรรมเพื่อสอนคนอื่นให้ปรินิพพานด้วยท่านไม่ได้ตายด้วยการปรินิพพานนั้นจิตที่ชนะกิเลสตัณหาอุปาทานโดยประการทั้งปวงแล้วนี่เรียกว่าปรินิพพานดับเย็นสนิทร้ายความหมายแห่งตัวตนถ้าร่างกายยังอยู่ก็แสดงธรรมเรื่องปรินิพพานไปพอมาถึงตอนนี้ก็เป็นเรื่องดับของร่างกายแล้วไม่ใช่ของจิตแล้วไม่ใช่ของบุคคลตัวตนไหนแล้วเมื่อมันแก่งอมเข้าร่างกายมันก็ดับไปตามแบบของร่างกายส่วนที่เป็นร่างกายหรือว่าจิตส่วนที่เป็นซากติดอยู่กับร่างกายแต่จะถือว่าจิตดับเย็นสนิทแล้วตั้งแต่เมื่อกิเลสหมดนี่คือปรินิพพานได้โดยที่ร่างกายไม่ต้องตายกิเลสดับหมดเรียกว่าเป็นอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุกิเลสดับบางอย่างเหลืออยู่บ้างนี่สัพพาทิเสสะนิพพานธาตุท่านพระพุทธเจ้าบรรลุอนุปาทิเสสะนิพพานธาตุตั้งแต่วันตรัสรู้พอมาถึงวันปรินิพพานนี่ร่างกายของท่านดับแต่ว่าดับด้วยอำนาจหรือในลักษณะของอนุปาทิเสสะปรินิพพานธาตุเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้นั่นเองมันต่างกันอย่างนี้คนธรรมดาดับด้วยความโง่ด้วยอวิชชาพระพุทธเจ้าที่สมบูรณ์เนี่ยท่านก็ดับด้วยอนุปาทิเสสะปรินิพพานธาตุท่านบรรลุตั้งแต่วันตรัสรู้ไม่ใช่มาบรรลุเมื่อร่างกายแตกดับเรามักจะเข้าใจกันว่าพระพุทธเจ้าเข้านิพพานเมื่อร่างกายแตกดับและอาการนั่นเรียกว่าปรินิพพานนี่เป็นคำสมมติภาษาคนภาษาแท้ภาษาถูกต้องนั้นท่านปรินิพพานแล้วตั้งแต่เมื่อตรัสรู้คือดับเย็นหมดแห่งกิเลสหรือตัวตนนั่นแหละข้อความแตกต่างมันอยู่ตรงนั้นเราต้องการจะดับตัวตนในเมื่ออุปนิสสัตก็ต้องการจะมีตัวตนที่ไม่รู้จักดับแต่มุ่งผลอย่างเดียวกันคือรอดจากความทุกข์ใครจะรอดจากความทุกข์ได้อย่างไรตามใจถ้ารอดจากความทุกข์ได้แล้วก็จะต้องถือว่าเหมือนกันศาสนาที่ใช้ความเชื่อเป็นหลักไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นหลักเขาก็มีวิธีดับทุกข์ของเขาโดยอำนาจของความเชื่อเชื่อพระเจ้าเชื่ออะไรก็แล้วแต่จะเอามาเป็นที่ตั้งของความเชื่อถ้ามันดับทุกข์ได้แล้วก็ใช้ได้นั่นคอยถือเฉยๆว่าเราเหมือนกันตรงที่ว่าดับทุกข์ได้วิธีดับต่างกันแต่เราก็ดับทุกข์ได้มีน้ำยาดับไฟหลายๆอย่างแล้วก็ดับไฟได้ด้วยกันทั้งนั้นบางทีเอาทรายกลบมันก็ยังดับได้ฉะนั้นเราจะไม่ถือว่าแตกต่างกันถ้ายิ่งอธิบายโดยภาษาธรรมแล้วก็จะไม่มีข้อขัดแย้งตัวตนนี่มันเป็นเรื่องสมมติมันเป็นเรื่องรู้สึกโดยสมมติรู้สึกตามที่สัญชาตญาณกำหนดให้นี่ก็สมมติพอรู้จริงขึ้นมาก็ไม่ต้องเรียกว่าตัวตนก็ได้ท่านขอให้สนใจศึกษาธรรมะสี่ความหมายซึ่งมันจะครอบคลุมไปหมดทุกศาสนาว่าธรรมชาติมีอยู่อย่างไรกฎของธรรมชาติมีอยู่อย่างไรหน้าที่ตามกฎของธรรมชาตินั่นมีอยู่อย่างไรนั่นแหละคือตัวศาสนา
หน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วมีผลจุดท้ายก็คือดับทุกข์ได้ผลจากหน้าที่คือดับทุกข์ได้เมื่อเขารู้สึกว่าไม่มีความทุกข์เหลือแล้วก็ต้องให้ถือว่าใช่ได้นี่อาตมาพูดอย่างนี้ใกล้ๆกับว่าลำเอียงหรือเอาเปรียบหรือช่วยแก้ให้ศาสนาอื่น บอกให้รู้ได้เลยว่าอาตมานี่ถูกด่ามางอมแงมแล้วว่ามีจิตใจเข้าข้างศาสนาอื่นเป็นขบถต่อพุทธศาสนาไปยกย่องศาสนาอื่นนี่มันถูกด่ามางอมแงมแล้วก็ยินดีที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยเข้ามายืนยันว่าดับทุกข์ได้ก็แล้วกันคุณดับทุกข์ได้ก็แล้วกันเราจะเป็นศาสนาเดียวกันตรงที่ดับทุกข์ได้เพราะว่าศาสนานี่มาจากสัญชาตญาณแห่งความกลัวแห่งความต้องการจะรอดพ้นเมื่อเรารอดพ้นจากสิ่งที่เรากลัวได้ก็ควรจะพอใจเราโง่นี่ทำอย่างไรได้เรากลัวน้อยแล้วก็ดับหมดก็แล้วกันคนอื่นมันฉลาดมันกลัวมากมันก็มีปัญหาต้องดับมากมันก็ดับให้หมดก็แล้วกันท่านขอทุกคนดับไปสิ่งที่เป็นปัญหาที่เป็นที่ตั้งแห่งความกลัวหรือความทุกข์ให้หมดได้ก็ใช่ได้ทุกคนมีจิตใจเกลี้ยงเกลาจากความกลัวจากความทุกข์จากปัญหาใช่ได้คนหนึ่งเขาไม่เป็นทุกข์ไม่กลัวเพราะว่าเขาถือว่าพระเจ้าต้องการอย่างนั้นเนี่ยเขายินดีเขายินดีจะตายเนี่ยถ้าว่าการตายนี่เป็นการเรียกร้องของพระเจ้าเนี่ยเขาจะกลัวอะไรกับความตายก็เป็นวิธีของเขาเราไม่ควรจะถือว่าผิดเมื่อเขาไม่มีความทุกข์ก็ใช้ได้เมื่อเรายังมีความกลัวอยู่ก็พยายามแก้ปัญหาเรื่องสิ่งที่มันกลัวอยู่หรือมันเป็นทุกข์อยู่แต่ถ้าเราไม่เชื่อพระเจ้าเราก็ต้องหาทางออกอย่างอื่นจนดับความกลัวหรือความทุกข์ได้คนสุดท้ายเหมือนกันแหละคือไปมีจิตใจชนิดที่ไม่มีความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นจะทำโดยวิธีไหนก็ขอให้มันมีผลอย่างเดียวเท่านั้นแหละคือว่ามีจิตใจที่เกลี้ยงเกลาจากความทุกข์ แล้วคนเรานี่มันมีความทุกข์ไปตามทิฏฐินะทิฏฐินี่เป็นศรัทธาเป็นความเชื่อเป็นอะไรเสร็จแต่ทิฏฐินี่มาจากผัสสะทั้งคนเรามามีผัสสะต่างกันทิฏฐิก็ต่างกันศรัทธาก็ต่างกันปัญญาก็ต่างกันเพราะฉะนั้นคนจึงมีปัญหาไม่เท่ากันแต่เมื่อดับปัญหาได้หมดแล้วก็ควรจะถือว่าเขาได้รับผลสูงสุดเหมือนกันเขาไม่มีความทุกข์เหลืออยู่ในใจเลยได้ยินก็ได้อ่านพบคำบางคำที่ไม่เชื่อว่าเป็นพุทธภาษิตแต่ก็มีอยู่ในคัมภีร์พุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าบางพวกพระพุทธเจ้านะไม่ใช่คนธรรมดานะพระพุทธเจ้าบางพวกเป็นศรัทธาธิกะพระพุทธเจ้าบางพวกเป็นวิริยาธิกะพระพุทธเจ้าบางพวกเป็นปัญญาธิกะพระพุทธเจ้าบางพวกนั้นระบบศาสนาของท่านใช้ศรัทธาเป็นหลักเป็นประธานเป็นเบื้องต้นแต่ต้นจนปลายท่านใช้ระบบศรัทธาขจัดปัญหาพระพุทธเจ้าบางพวกใช้วิริยะคือความเพียรภาคเพียรการบังคับจิตควบคุมจิตอยู่ในอำนาจเนี่ยเป็นระบบศาสนาพระพุทธเจ้าบางพวกใช้ปัญญาเป็นระบบตัวศาสนาพุทธศาสนาปัจจุบันนี้ถือว่าพระพุทธเจ้าองค์นี้ใช้ระบบปัญญา ระบบปัญญานี่หมายความว่าใช้ปัญญาเป็นตัวระบบไอ้ศรัทธาหรือความเพียรนั่นเป็นตัวประกอบมีอยู่ในฐานะเป็นตัวประกอบแต่ถ้าพระพุทธเจ้าใช้ระบบศรัทธาเอาตัวศรัทธาเป็นเบื้องหน้ามีความเชื่อจนไม่ต้องตัวตายจนไม่ต้องเป็นทุกข์จนไม่ต้องอะไรไปเหมือนกันนี่มันก็ยังมีการกล่าวอย่างนี้ก็บอกแล้วว่าไม่ใช่พุทธภาษิตที่พบในพระพุทธโอษฐ์แต่มันก็มีการกล่าวอย่างนี้อยู่ในคัมภีร์ซึ่งเขาถือว่าเขาสรุปหรือถอดออกมาจากพระคัมภีร์ในพุทธศาสนาเหมือนกันบางทีจะเอามาจากเหตุผลตามธรรมชาติก็ได้เพราะว่าความทุกข์มันอยู่แค่ความรู้สึกของจิตถ้าทำลายความรู้สึกนั้นได้มันก็หมดทุกข์จะทำลายด้วยศรัทธาก็ได้จะทำลายด้วยกำลังจิตก็ได้จ
จะทำลายด้วยกำลังปัญญาก็ได้มันมีอยู่ถึง3กำลังกำลังศรัทธากำลังจิตแล้วกำลังปัญญาเอามาใช้เพื่อจะขจัดปัญหาของมนุษย์คือความทุกข์ที่ทำไมต้องผ่องผันกันอย่างนี้เล่าพูดเอาเปรียบเลยไม่ใช่เอาเปรียบเพราะมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่เพราะมนุษย์ที่มีอยู่ในโลกกี่พันล้านเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางพวกมันมีจิตใจระบบนี้บางพวกมีระบบนั้นมันเหมือนกันไม่ได้ทั้งเขาไม่อาจจะรับระบบเดียวกันทั้งหมดได้พวกที่มีจิตใจเหมาะสำหรับระบบศรัทธาก็ระบบใช้ระบบศรัทธากำจัดความทุกข์พวกที่มีจิตใจเหมาะที่ใช้อำนาจจิตกำลังจิตก็ใช่การปฏิบัติเพื่อใช้กำลังจิตส่วนพวกที่สามารถจะใช้ปัญญาก็ใช้ปัญญาแต่เดี๋ยวนี้ดูว่าจะมันจะเลวไหลกันไปหมดนะไม่มีจริงๆสักระบบหนึ่งซะแล้วนะมันจะมีแต่ปากพูดกันเสียทั้งนั้นศรัทธาก็ไม่จริงวิริยะหรือกำลังจิตก็ไม่จริงปัญญาก็ไม่จริงพุทธบริษัทเนี่ยชักจะเลวไหลเหลือแต่ปากพูดมันก็ไม่ได้เปรียบอะไรกับพวกที่ต้องใช้ศรัทธา พวกที่ใช้ศรัทธามีมากกว่าอาจจะจริงกว่าอาจจะเร็วกว่าไม่มีใครจะทำให้มนุษย์ในโลกทุกคนเหมือนกันและใช้ระบบเดียวกันได้ขอให้เห็นใจมันจุดจงยกเว้นไว้ให้พวกหนึ่งใช้ระบบศรัทธาไปเถิดพวกหนึ่งใช้ระบบกำลังจิตไปเถิดพวกหนึ่งใช้ระบบปัญญาไปเถิดแล้วคนทั้งโลกก็จะรอดด้วยกันถ้ามีแต่เพียงระบบเดียวจะเหลืออยู่สองพวกรอดไม่ได้แต่นี่มีสามระบบให้เลือกให้เหมาะสมแล้วก็รอดกันหมดทั้งโลกเลยเรามาทำความเข้าใจกันอย่างนี้ไม่ดีกว่าที่จะมาทะเลาะเบาแวงว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแกมีอัตตาฉันไม่มีอัตตาแกว่างฉันไม่ว่างแกมีพระเจ้าฉันไม่มีพระเจ้าเสียเวลาเปล่ามาลองมองดูในแง่ว่าในที่สุดมนุษย์ควรจะรอดจากปัญหาคือความทุกข์หรือบีบคั้นต่างๆแล้วก็พอศาสนามีเพียงศาสนาเดียวคือศาสนาแห่งความรอดมีแต่ศาสนาเดียวในโลกนี้ศาสนาแห่งความรอดทำจนรอดใช้ได้ตั้งแต่มดแมลงนกหนูปูปลาถึงวัวควายช้างม้าถึงคนถึงเทวดาทั้งหมดนั้นถือศาสนาแห่งความรอด ปูก็วิ่งลงรูก็แล้วกันเนี่ยมันก็รอดนกหนูก็หนีเข้าโพรงเข้ารังมันก็รอดมันถือกันมาตั้งแต่นกหนูปูปลาเลยศาสนาเนี่ยมันต้องเอาตัวรอดมันต้องรอดได้วิธีการแห่งความรอดนั่นคือศาสนาเขาจึงว่าชีวิตทั้งหลายมีศาสนาแห่งความรอดถือมากันแต่สัตว์เซนเดียวสัตว์สองเซนดีกว่าจะมาเป็นในสัตว์เหล่านี้ก็เป็นมดแมลงนกหนูปูปลาถือศาสนาวิ่งหนีตัวรอดก็เป็นศาสนาวิ่งลงรูก็เป็นศาสนาวิ่งเข้าโพรงก็เป็นศาสนาทำอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งมันรอดอยู่ได้ก็เป็นศาสนาเดี๋ยวนี้อันตรายมันสูงขึ้นมาถึงเรื่องกิเลสในทางจิตใจนี่มนุษย์เนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องรอดในชั้นนี้ทุกศาสนาเป็นศาสนาเดียวกันหมดคือศาสนาแห่งความรอดแม้วิธีทำให้รอดจะต่างกันในที่สุดมันรอดก็แล้วกันเมื่อระดับมันต่างกันมันก็ต้องทำต่างกันเป็นธรรมดาจะให้คนถือศาสนาเช่นเดียวกับนกหนูนั่นก็ไม่ได้แต่แม้ในคนด้วยกันเนี่ยจะถือศาสนาเดียวกันก็ไม่ได้เพราะคนหนึ่งหัวกะโหลกมันสมองของมันสร้างมาสำหรับใช้ศรัทธาเป็นประโยชน์พวกหนึ่งมันใช่มีสมองสำหรับจะใช้กำลังจิตเป็นประโยชน์พวกหนึ่งมันมีสมองจะใช้ปัญญาเป็นประโยชน์เราก็ให้อภัยแก่กันและกันขอให้ใช้ตามความเหมาะสมแห่งตนพอรอดแล้วเราก็มาพบกันเป็นคนคนเดียวกัน
นี่ศาสนาแห่งความรอดเรามีศาสนาเดียวนับตั้งแต่มดแมลงนกหนูปูปลาขึ้นมาถึงคนเรามีศาสนาเดียวนั่นแหละคือศาสนาแห่งความรอดนี่เดี๋ยวนี้คนมันไปบ้าแยกให้แปลกให้แตกต่างบัญญัติหลักปรัชญาต่างๆอย่างนั่นอย่างนี้อย่างโน้นบัญญัติคำใหม่ๆขึ้นมาบัญญัติความหมายแห่งพระเจ้าแปลกๆออกไปโดยเฉพาะในอินเดียนะอินเดียแห่งเดียวเรียนไม่ไหวเราจะไปศึกษาปรัชญาทางศาสนาเฉพาะในอินเดียแห่งเดียวก็เรียนไม่ไหวตายซะก่อนหรือบางทีจะบ้าซะก่อนก็ได้เพราะมันมากมันสับสนคัมภีร์พระเวทยุคแรกๆคัมภีร์ปุราณะยุคต่อมาคัมภีร์อุปนิสัทยุคพุทธกาลมันรู้เหลือประมาณล้วนแต่เรื่องขยายออกไปอย่างไม่จำเป็นทำให้คนยุ่งหัวมากขึ้นนั่นมามุ่งหมายเจาะจงกันที่ว่าศึกษาเรื่องธรรมชาติเรื่องกฎของธรรมชาติเรื่องหน้าที่ตามกฎของธรรมชาติและผลจากหน้าที่ให้ถูกต้องและเพียงพอ แล้วเราก็มาศึกษาเอาด้วยตัวเองด้วยเรื่องของตัวเองเหมือนที่ว่าเคยบอกขออภัยมันเป็นคำโศกกระดูกว่าอาจารย์ของพระพุทธเจ้านั่นชื่อนายคลำนายคลำเอามือคลำคลำคลำแล้วคลำเล่านายคลำอาจารย์ของพระเจ้าชื่อนายคลำท่านคลำจนพบไอ้เรามันไม่รู้จักคลำไม่อยากจะคลำมันอวดดีมันขี้เกียจมันไม่ขนขวายที่จะคลำเหมือนพระพุทธเจ้า คลำก็คือคลำที่กิเลสเนี่ยเมื่อกิเลสเกิดขึ้นในใจก็รู้สึกมันสินั่นน่ะคือคลำพอรู้สึกกิเลสความทุกข์ร้อนเกิดขึ้นในใจก็คลำทันทีว่าเอ๊ะนี่มาจากอะไรนี่มาจากอะไรนี่คลำจนพบเหตุของความทุกข์ร้อนอยู่ในใจก็คลำต่อไปว่าเอ๊ะอันนี้มันมาจากอะไรมันมาจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูมันเกิดความชอบและความไม่ชอบแล้วก็เผาให้ร้อนแล้วก็ตัดหนทางที่มันจะเกิดตัวกูของกูเสียระบบพุทธศาสนาพูดได้สั้นๆใน 2-3 นาทีพูดสั้นจนเขาด่าว่าไอ้คนนี้มันลบหลู่พระพุทธเจ้าโดยพูดว่าพุทธศาสนานี่เรียนรู้ได้ภายใน 2-3 นาทีขอให้นึกถึงพระบาลีที่ว่าวินัยะโลเกอภิชาโทมนัสสังเป็นคำสรุปความของมหาสติปัฏฐานสูตรวินัยะโลเกอภิชาโทมนัสสังจึงนำออกเสียซึ่งอภิชาและโทมนัสในโลก อภิชานั่นคือชอบใจความชอบใจเรียกว่าอภิชาอยากหวังอะไรต่างรวมเรียกว่าชอบใจไอ้โทมนัสนั่นคือขัดใจจงนำออกเสียซึ่งอภิชาและโทมนัสในโลกในโลกนี่มีสองอย่างมีเรื่องให้ชอบใจกับเรื่องให้ขัดใจนี่ปรับปรุงจิตใจเสียอย่าให้ไปชอบใจอะไรเข้าอย่าไปขัดใจอะไรเข้ามันยากเกินไปหรือยังไงทุกคนที่นั่งนี่ลองคิดดูควบคุมจิตไม่ให้ไปชอบใจอะไรเข้าหรือไปขัดใจอะไรเข้าจะเรียกว่ารักหรือเกลียดก็ได้ยินดียินร้ายก็ได้คือความรู้สึกในทางหนึ่งมันชอบมันจะเอาจะกอดรัดจะยึดถือในความรู้สึกในทางหนึ่งมันไม่ชอบมันต้องการจะผลักดันออกไปมันจะทำลายเสียเพราะอาการอย่างนี้หรือความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นรีบคลำรีบคลำคลำมาจากอะไรมาจากอะไรเป็นชั้นๆลงไปตามกฎของอิทธิปัจจตาเดี๋ยวก็พบว่าโอ้ยเรามันทำผิดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามันทำผิดแต่อย่างโง่เขลาเมื่อตาเห็นรูปเมื่อหูได้ยินเสียงเมื่อจมูกได้กลิ่นเมื่อลิ้นได้รสเมื่อกายได้สัมผัสผิวหนังเมื่อจิตได้ความรู้สึก
อย่าทำผิดในขณะนั้นผิดอย่างไรมันสอนได้ไม่มากนักหรอกเดี๋ยวนี้รู้ข้าวเงื่อนเกินที่เกินที่จะต้องรู้ต้องเรียนเท่านั้นรู้เท่านี้รู้ว่าอย่าทำผิดทางอายตนะเมื่อมีการสัมผัสอย่าให้เกิดความโง่ที่จะไปรักข้าวหรือไปเกลียดข้าวพอท่านสอนให้ทำเพียงเท่านั้นนั่นเราก็รู้จักกลัวความทุกข์ความทุกข์ร้อนเป็นไฟเกิดขึ้นก็กลัวรู้ว่าทำผิดเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับคู่กระทบของมันตรงนั้นก็ระวังอย่าให้เกิดความพลาดพลั้งให้มีสติสัมปชัญญะมีเท่านี้เองแค่ตัวกูของกูก็ไม่เกิดอัตตาก็ไม่เกิดอะไรก็ไม่เกิดกิเลสก็ไม่เกิดก็ว่างอยู่มีอยู่แต่กระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทฝ่ายที่ถูกต้องเคยจำไว้ว่าฝ่ายที่ถูกต้องเกิดความทุกข์ไม่ได้เรื่องมันก็จบกันอย่าให้เกิดความยินดียินร้ายในโลกนี้ซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งที่ทำให้ยินดียินร้ายโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่เครื่องทำให้ยินดียินร้ายคืออภิชฌาและโทมนัสเจริญสติปัฏฐาน4ก็เพื่อกำจัดสิ่งเหล่านี้โดยตรงรู้เรื่องกายหรือวัตถุโดยถูกต้องรู้เรื่องเวทนาโดยถูกต้องรู้เรื่องจิตโดยถูกต้องรู้เรื่องธรรมโดยถูกต้องจนไม่มีอะไรที่จะ ทำให้เกิดความรักหรือความไม่รักคือไม่เกิดอภิชฌาและโทมนัสในสิ่งทั้งปวงอีกต่อไปก็จบพระพุทธศาสนาที่ขอให้ศึกษาด้วยสติเฝ้ากำหนดอย่าให้มันเผลออย่าให้มันสับสนแล้วก็คลำให้ถึงต้นเหตุของมันแม้ว่าจะไม่ได้ศึกษามากนักก็จะรู้อะไรมากเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าท่านมีอาจารย์ชื่อว่านายคลัมเดี๋ยวนี้เราเรียนพระไตรปิฎกกันมากเกินไปจนแตกฉานในพระไตรปิฎกก็ดับทุกข์ไม่ได้แม้แต่สักนิดเดียวบางทีบ้าพระไตรปิฎกบ้าความร่ำรวยที่เป็นผลของการรู้พระไตรปิฎกนี่ก็ยิ่งไปกันใหญ่ทำตนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้ากันเสียใหม่ทุกๆคนคือว่าอาจารย์ของเราชื่อนายคลัมเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมชาติมันสอนให้นั่นแหละคือนายคลัม นึกดูว่าสุนัขและแมวมันเลือกหาที่นอนที่สบายจนพบแล้วมันก็ไปนอนแล้วมันคลัมเรื่อยมันเปลี่ยนเรื่อย บนที่ที่นั่งอาตมาสุนัขตัวนี้ขึ้นไปนอนเป็นประจำพออาตมาไม่นั่งมันคลำจนพบว่าที่ตรงนั้นมันสบายนี่สุนัขตัวนี้นี่มันคลำของมันได้ไม่ต้องสอนไม่ต้องมีใครบอกตรงนี้ไม่สบายมันก็ย้ายตรงนั้นไม่สบายมันก็ย้ายตรงนี้ไม่สบายมันก็ย้ายย้ายหลายๆหนเข้ามันก็พบไปที่เหมาะสมนี่มันเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแท้จริงยิ่งกว่าเรานี่อาจารย์ชื่อนายคลำอย่างนี้มาคิดว่าการบรรยายว่าทุกศาสนาเป็นศาสนาเดียวกันไม่ใช่เหมือนกันนะเป็นศาสนาเดียวกันนี่มันควรจะพอจริงขอยุติการบรรยายในวันนี้ไว้เพียงเท่านี้